วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีวาระในการลงมติว่าจะรับในแง่ของรายงานการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพรบ.นิรโทษกรรมหรือไม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในฝ้าของพรรคร่วมรัฐบาลแทบทุกพรรคออกมาบอกว่าจะไม่รับนะครับไม่รับทราบในส่วนของรายงานศึกษาครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันเพื่อไทยเนี่ยทำตัวลำบากนะครับเนื่องจากตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งกรรมการศึกษาแล้วก็คนของตัวเองไปนั่งเป็นประธานด้วยถ้าจะไม่รับรายงานของตัวเองเนี่ยมันก็จะดูว่าแล้วที่ผ่านมาจะทำกันไปทำไมครั้งนี้เพื่อไทยก็เลยมีมติออกมาว่าจะรับทราบรายงานดังกล่าวแต่ขอยืนยันชัดๆว่ารับทราบรายงานนี้ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยกับการที่จะนิรโทษกรรมมาตรา112นะครับโดยวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยคุณชูศักดิ์สิรินินครับและคุณนพดลปัทมะรวมถึงคุณประยุทธ์สิริพานิชออกมาเปิดเผยภายหลังประชุมสสเพื่อไทยกรณีการโหวตรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการนิรโทษกรรมว่ารายงานนี้ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายไม่ใช่การพิจารณาว่าจะมีหรือไม่มีมาตรา112ตามที่มีคนพยายามเอาไปพูดกันแต่รายนี้เป็นเหตุผลของการศึกษาว่าถ้าจะต้องทำกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทำอย่างไรซึ่งตนอธิบายไปหลายครั้งแล้วและนายนพดลก็พูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา112ครับวันนั้นก็ย้ำไปเลยว่าเราไม่เห็นด้วยนะที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการอะไรการจะนิรโทษกรรมมาตรานี้มาตรา112เพียงแต่มันไม่ใช่วาระของการพิจารณาเรื่องนี้เป็นแต่เพียงวาระของการศึกษากฎหมายอันนี้คือเบื้องต้นที่อยากจะกราบเรียนข้อ2เนี่ยถามว่าที่ประชุมจะโหวตกันไหมวันนี้จะมีมติประการใดท่านประธานวิสุทธิ์ท่านก็ถามความเห็นอย่างรอบด้านนะเพราะนั้นที่ประชุมก็มีความเห็นว่า1เราก็รับทราบรายงานซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายหมายว่ารับทราบรายงานข้อ2มันมีข้อสังเกตนะที่ประชุมก็มีความเห็นว่าข้อสังเกตเนี้ยนะเนื่องจากมันเสนอโดยพรรคเพื่อไทยเราก็ควรจะเห็นชอบกับข้อสังเกตนะส่วนพรรคอื่นๆเขาจะไม่เห็นชอบอะไร ก็สุดแต่เขาแต่พรรคเพื่อไทยควรจะเห็นชอบโดยสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยก็จะรับทราบรายงานการศึกษาของตัวเองแต่ก็จะยืนยันด้วยว่าไม่นิรโทษกรรมมาตรา112ถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ครับในแง่จุดยืนการนิรโทษกรรมมาตรา112ของพรรคการเมืองต่างๆในรัฐบาลและพรรคอื่นๆในสภาจะมี3ความเห็นด้วยกัน1คือพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งตอนนี้ต้องรวมเพื่อไทยบางกลุ่มไปด้วยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ล้วนคัดค้านไม่รวมเอา112ในการนิรโทษพรรคกลางๆที่ไม่ชัดเจนก็มีเพื่อไทยบางกลุ่มนะฮะไทยสร้างไทยหรือแม้แต่ประชาชาติที่บอกว่าถ้าจะรวม112ก็ควรรวมแบบมีเงื่อนไขคือตั้งกรรมการมาวินิจฉัยแต่ในขณะที่พรรคประชาชนตอนนี้ยืนโดดเดี่ยวเลยนะครับในการรวม112ลงไปในการนิรโทษกรรมด้วยขณะเดียวกันถ้าเราไปดูนะครับผู้ต้องหาในคดี112ตลอด4ปีที่ผ่านมาตามข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะเห็นว่ามีบุคคลที่ถูกจับกุมข้อหามาตรา112อย่างน้อย275คนนะครับมี307คดีเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีอยู่ในจำนวนนี้20คนครับมี24คดีคดีที่สิ้นสุดไปแล้ว77คดีและอยู่ในชั้นศาล163คดีนะครับขณะเดียวกันส่วนที่คดี112เนี่ยถูกตั้งคำถามคือใครเป็นคนไปแจ้งความบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนคนทั่วไปไปแจ้งความถึง162คดีกระทรวง DES แจ้งความ11คดีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแจ้งความไป9คดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอีก1คดีและส่วนที่เหลือคือคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนกล่าวหาเองนะครับก็ต้องจับตากันว่าในส่วนของผู้ต้องหาในคดี112ซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องถูกจองจำกันยาวหรือไม่อย่างน้อยที่สุดก็ภายในอายุของสภาชุดนี้เนี่ยนะครับ